ตอนนี้คุณติ๊กกำลังถ่ายละครเรื่องต่างฟ้าตะวันเดียวคู่กับน้องเจนนี่เทียนโพสุวรรณอยู่แหมแค่ได้ยินชื่อทั้งสองคนก็อยากจะดูแล้วใช่ไหมวันนี้เดียก็เลยส่งน้องหญิงเดี่ยวขาวสาวสวยของเราไปบุกกองถ่ายละครเรื่องต่างฟ้าตะวันเดียวซะเลยค่ะที่เห็นตะกี้เป็นต้นเหตุของฉากกุ๊กกิ๊กของพระนางติ๊กเจนนี่จากละครเรื่องต่างฟ้าตะวันเดียวที่ดาวกระจายคอโต้ลมหนาวพาคุณผู้ชมบุกกองมาซอกแซกไกลกันถึงจังหวัดสระบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มนักเรียนแพทย์ไฮโซสุดเสเพลที่จับพลัดจับผลูต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาจนได้พบรักกับนักสารคดีสาวผลงานของผู้กับสุดฮาพี่ปลาพิรพลคนเดิมค่ะนานๆทีจะได้เห็นพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มติ๊กเจษฎาพรเล่นละครรักสักเรื่องแต่เจอเมื่อไหร่ก็ต้องมาพร้อมกับพาสาวติ๊กทุกทีล่ะค่ะก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีแม่พิธีกรสาวคนสวยนะครับเพื่อนผมนาเดียนะครับสวัสดีครับทำไมเรียกพี่นาเดียว่าแม่ล่ะคะเอานี้นะพอออกมาทีไรต้องแบบเหมือนแบบมีเวทมนต์ยังไงก็ไม่รู้ฮะเป็นยังไงคะพาสาวติ๊กบทที่หนึ่งยังมีต่อค่ะร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับเจนนี่สนุกดีครับถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเนี่ยผมถ่ายหนังสือซึ่งสมัยเจนนี่ยังสาวๆนะครับสมัยผมยังหนุ่มๆก็ได้ครับด้วยกันหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนโตตอนเรื่องละครเรื่องนี้ต่างฟ้าตะวันเดียวนะส่วนสาวเจนนี่นะพอถามว่าประกบคู่กับพี่ติ๊กเป็นไงก็ดันตอบแค่สั้นๆว่าก็ดีค่ะแค่คำว่าดีเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับสำหรับในทุกๆอย่างดีคำเดียวเนี่ยส่อความหมายไว้ได้ในหลายๆแบบในสิ่งที่ดีรวมถึงผลดีด้วยครับรวมถึงผลดีด้วยครับนานมาอีกแล้วค่ะภาษาติ๊กแถมพี่ติ๊กยังเอาภาษาเนี้ยลามเข้าไปใช้ในละครด้วยนะคะเรื่องนี้นี่เห็นว่าพี่ติ๊กก็ต้องมีการใช้คารมของพี่ติ๊กด้วยเราเพียงแต่ว่าให้ภาษาเนี่ยตรงเกินกับบทนะครับบางบทอะไรเขียนมาแล้วอาจจะไม่ใช่ภาษาพูดอะไรเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาติ๊กแทนแถมหนุ่มติ๊กน่ายังบอกว่าภาษาติ๊กทั้งหมดที่ปาผู้กำกับนั้นเป็นคนต้นคิดค่ะคนที่มุกเยอะเนี่ยที่ปาเองนะครับไอ้ภูโตเนี่ยต้องมาจากตัวแกแน่ๆเลยแต่เขาบอกว่าภูโตเนี่ยตะล่อนพี่ปาเลยครับพี่ปาเสี่ยมมาครับเป็นมรดกตกทอดคือทุกอย่างมันมาจากผมครับผมคนทำให้เขาเป็นคนนี้ฮะจริงแล้วเขาเป็นคนดีมากเรียบร้อยภาพปั๊บไว้เลยโอ้โหแซวเล่นๆน้อยใจไปได้พี่ปาก็พี่ก็น่ารักครับรูปหล่อเรียบร้อยดูดีทุกอย่างเที่ยวผมไม่ได้หรอกครับผมหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าเขาถึงไม่หล่อเท่าพี่ติ๊กแต่สาวๆเขาก็คลิกตรงความอ้วนดังนี่แหละค่ะพี่ปลารู้บ้างไม่เนี่ยว่าตัวของพี่อ้วนดำอ้วนดำแหมใช่แต่พี่ติ๊กจะใช้ภาษาติ๊กจนสาวๆติดกันเกลียวเท่านั้นนะคะน้องมิกกี้กับน้องอ้วนที่ร่วมแสดงด้วยน่ะก็รวมกันแย่งพี่ติ๊กไม่แพ้กันค่ะคือเด็กๆทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักเลยครับทั้งน้องอ้วนแล้วก็น้องมิกกี้เลยเราก็ต้องขอชมว่าคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งแล้วก็น้องเขาก็เป็นเด็กที่ขยันนะฮะทำงานตั้งแต่เด็กเห็นแล้วซาบซึ้งครับนึกถึงสมัยที่ผมยังเด็กๆครับอย่างนี้เลยสมัยผมเด็กๆยังรอกับน้องมิกกี้เลยรอกับน้องมิกกี้เลยเป็นไงชอบพี่ติ๊กขนาดไหนเนี่ยชอบ 100% ครับเป็นไงพี่ติ๊กเป็นคนยังไงพี่ติ๊กเป็นยังไงพี่ติ๊กก็เป็นคนหล่อนะครับแต่เขาชอบเล่นกับอ้วนในเรื่องอะครับถามกับอ้วนเขาไม่เล่นกับเราหรอเล่นครับเล่นทั้งสองคนค่ะเล่นสามเลยเริ่มคอมเมนต์กันเองคอมเมนต์กันเรื่องอะไรคะคอมเมนต์กันเรื่องพี่ติ๊กอะไรนะได้ข่าวว่าอะไรนะอ้วนอยากเป็นแฟนพี่ติ๊กหรอค่ะทำไมล่ะคะพี่ติ๊กหล่อพี่ติ๊กหล่อส่วนสาวเจนนี่ช่วงนี้อาจจะดูอวบอวบเป็นพิเศษก็เพราะเธอติดขนมค่ะอาจจะดูแบบสมบูรณ์ไปนิดนึงแล้วเลยทำให้แบบว่าเขาพูดแล้วมันเสียงวนๆเนี่ยคือเขาจะพยายามเรียนแบบผมอีกคนนึงพยายามมีแก้มไม่ได้เท่าผมเวลากินข้าวพักกองที่กินเยอะผมก็ห้ามนะว่าอย่าจะไม่เหมือนพี่อีกคนนะพี่บอกว่าพี่ปาใจร้ายชอบห้ามไม่ให้กินขนมคือกินแล้วเนี่ยก่อนเข้ากองถ่ายเราต้องตรวจกระเป๋าครับแล้วก็ค้นขนมทั้งหมดเดี๋ยวทิ้งให้หมดคือเหมือนเข้าค่ายฮะผมก็ต้องทำตัวเป็น
าจารย์ฝ่ายปกครองครับต้องคอยตรวจกระเป๋าเปิดทุกอย่างเพราะเขาจะแอบเม้มไว้แล้วก็มากินอย่างเงี้ยขนาดเด็กๆยังขอเผาพี่เจนนี่ซึ่งหน้าว่าพี่เจนนี่อย่าแอบเอาซูการ์ขึ้นมากินนะไม่เป็นโรคขาดน้ำตาลทำไมถึงขาดน้ำตาลคะพี่บัตให้ไม่พอหรอคะความหวานนะพี่บัตให้ไม่พอเหรอคะพอค่ะแต่ว่าชอบกินเนี่ยแล้วอย่างนี้ต้องพกอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ละที่ก็ทางสามมาทางก็พกช็อกโกแลตต้นแบบว่าพี่ปลาวันนี้พกอะไรมาห้างพกเอาออกมาจากกระเป๋าเดี๋ยวนี้แล้วเกิดกินแล้วแบบก็ต้องอ้วนพี่ป้าพีรพลก็เลยลงทุนแสดงท่าล้มหลบระเบิดคู่กับติ๊กให้ดูเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมว่าภาพนี้มันคุ้นๆไหมคะแต่คราวนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเพราะพี่ป้าน่ะหวังจะเรียกคะแนนจากสาวเจนนี่ก็เลยโดนหนุ่มติ๊กหมัดไส้อย่างนี้ล่ะค่ะแต่พี่ป้าของเราก็ไม่สนขอเทใช้ไปทำคะแนนกับสาวเจนนี่ต่อซะเลยไงดูไว้อ้าวคราวที่แล้วก็อ้ําคราวนี้ก็เจนนี่แล้วล่ะเนี่ยพี่ป้าเมื่อกี้ฉากเอฟเฟคเป็นไงบ้างคะก็เจนนี่กลัวค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเสียงเอฟเฟคอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังมากแค่ไหนแล้วจะแบบมีอะไรกระเด็นมาถึงเราหรือเปล่านี่เจนนี่เขาไม่ชอบเอฟเฟคนะครับแต่เขาชอบเบนเอฟเฟคครับก็สำหรับละครเรื่องนี้นะครับต่างฟ้าตะวันเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่กันต่างที่นะครับแต่ว่าเราอย่าลืมเราก็ยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินร่วมกันครับแล้วได้เห็นอะไรคะได้เห็นอะไรได้เห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันครับผมแล้วก็เห็นผมแล้วเห็นเจนนี่ด้วยครับรักษาคอนเซ็ปต์ภาษาติ๊กจนวินาทีสุดท้ายจริงๆเลยนะคะหนุ่มติ๊กแหมคุณติ๊กทำมาแซวว่าเขาว่าชอบไร้เวทมนต์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ชอบไร้เวทมนต์ก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกๆคนมาหลงรักไงคะภาษาติ๊กมากไป